ที่ทรงอภิญญาเล็กก็ดีทรงอภิญญาใหญ่ก็ดีคำว่าอภิญญาเล็กก็ได้กับมโนมยิทธิสำหรับอภิญญาใหญ่ก็คืออภิญญาที่บำเพ็ญมาจากกสิณสิทธิ์อย่างนี้เรื่องการเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่านทำไม่ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลกเป็นอันว่าเมื่อท่านไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าถ้าเธอปรารถนาความเป็นพระโสดาบันเธอจงปฏิบัติแบบนี้คือ1ก่อนฉันอาหารให้พิจารณาเป็นอาหารเรปริกูลสัญญาทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะพระอย่างเดียวคฤหัสถ์ก็ทำได้เรียนกันมาแล้ว2ให้เจริญอสุภสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะ3ละอสมิมานะคือการถือตัวถือตนและตัดสกายะทิฏฐิเป็นต้นด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณเพื่อความเป็นพระโสดาบันของเธอนี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โปรดปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อความเป็นพระโสดาบันของท่านเมื่อคืนที่ว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอซ้ำอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจว่าความแต่ว่าความจริงความเป็นพระโสดาบันนี้สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูมิตลอดเวลามาเป็นของไม่ยากแต่นี่ท่านผู้นี้ท่านบำเพ็ญบารมีมาในด้านพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทำอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสำหรับต่อจากนี้ไปก็ขอต่อเมื่อวานนี้ท่านบันทึกไว้ว่า19กรกฎาคม2506เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมจำเวลาของท่านนะดูมันว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างถ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีถ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจารณาอริยสัจอยู่เสมอว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีทุกข์หรือเปล่าเวลาทำงานก็ตั้งใจได้จริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเป็นการทรงสติสัมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทำงานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้ามันก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิปัสสนาไปหมดคนที่จะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าทำไม่ใช่สักแต่ว่าฟังคุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเพลตอนนี้จิตสบายมากและใช้คำภาวนาว่าขีณาสวาอนิยตาอารมณ์สบายแล้วท่านก็เจริญต่อไปต่อไปจนท่านจิตมีความสบายถึงที่สุดมีอารมณ์ว่างจากกิเลสทุกประการมีอารมณ์ผ่องใสใจเป็นสุขสุขในที่นี้เราจะพิจารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัวมันที่ของท่านมันยอดเหลือเกินแล้วท่านก็จะเริญต่อไปจนใจสบายต่อไปท่านก็พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอีกคือว่าท่านที่ปรารถนาพุทธภูมินี่เขาที่ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านที่ปรารถนาสาวกภูมิเหมือนกันถ้าตามจิตถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเกาะพระพุทธเจ้ากันแจเหมือนเกาะชายสังฆติพบแล้วจึงทูลถามว่าคาถานี้สำหรับวิปัสสนาใช่ไหมถ้าเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมคำว่าขีวนาสวานิยตาก็แสดงถึงความเป็นพระขีณาสพพระขีณาสพก็คือพระอรหันต์
ท่านก็จึงได้ถามองค์สมเด็จพระทรงทันว่าอันนี้เป็นคาถาวิปัสสนาญาณใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่แล้วก็ท่านก็ถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพพานนิพพานนสุขขังจำไม่ดีนะเมื่อจิตเป็นสุขมีอารมณ์รักนิพพานว่างจากกิเลสก็พิจารณาว่านิพพานนสุขขังท่านว่าอย่างนั้นที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี่ผมไม่ได้บังคับให้ท่านปฏิบัติตามนี้นะเป็นเพียงว่าให้รู้ปฏิปทาของพระองค์หนึ่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเรื่องนาคตใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สามารถทำอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะว่าธรรมพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจที่อย่างเราก็ทำได้หมดเป็นอันว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่าท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาว่านิพพานสุขังเมื่อถึงจิตถึงนิพพานแล้วตอนนี้สงสัยสิอย่าลืมว่าท่านได้ปัญญานะเมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพพานคืออทิสมานกายเข้าไปถึงนิพพานแล้วให้ทำความรู้สึกว่าจิตนี่สงบมากคำว่าทำความรู้สึกที่ไม่เจนนิดก็เฉยๆคือควบคุมกำลังจิตให้ว่างจากสันทกิเลสทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตสงบรากแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสู่พระนิพพานภาวนาว่านิพพานสุขขังยุ่งไหมจิตขึ้นสู่พระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพระนิพพานชื่นใจในพระนิพพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์สงัดมีความเยือกเย็นตอนนี้ให้ใช้อารมณ์ภาวนาว่านิพพานสุขขังถ้าเราเป็นสุขวิปัสสโกก็ถืออารมณ์เป็นสำคัญสำหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มโนยิทธิก็ต้องนำอธิสมานกายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยถ้าท่านที่ได้ปัญญาสมาบัติก็นำอธิสมานกายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพพานภาวนาว่านิพพานสุขขังสำหรับท่านสุขวิปัสสโกหรือว่าเตวิโชเตวิโชนี่เห็นพระนิพพานก็นิพพานภาวนาว่านิพพานสุขขังจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านสำหรับท่านสุขวิปัสสโกไม่เห็นจิตเป็นสุขมีอารมณ์ว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะชั่วขณะนั้นให้ใช้คำภาวนาว่านิพพานสุขังจิตจะได้จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะไม่ใช่เรื่องว่าท่านทั้งหลายจะต้องทำเรื่องของท่านผู้บันทึกท่านทั้งหลายจะทำยังไงชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ต่อไปตามบันทึกของท่านพาดหัวว่าอภิญญาพละสมาบัติตอนนี้ประเดี๋ยวก็ท่านก็ยุ่งอะไรกันฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่20กรกฎาคม2506ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน8เข้าเจริญสมณธรรมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาตรงวันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มจับอารมณ์ปั๊บอารมณ์เกิดสายสว่างซึ่งไม่เคยมีมาในการก่อนแล้วถ้าพยายามทำไปตามลำดับไอ้ทำไปตามลำดับนี่ผมจะพูดให้ฟังว่าการเจริญพระกรรมฐานนี่โดยมากเมื่อก่อนที่จะทำจุดปลายเขาไม่จะจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเราเนี่ยมันไปพล่องอยู่ตรงไหนคืออันดับแรกท่านก็จะปานาปานุสติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานจิตเป็นสุขถึงที่สุดถึงฌานสี่ทิ้งฌาน4วิ่งเข้าไปฌาน8ถอยหลังลงมาจับอริยสัจ4จิตสะอาดผ่องใสถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิจับเมตตาพรหมวิหาร4จิตเข้าถึงที่สุดทันทีถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตจับอสุภกรรมฐาน
จนกระทั่งมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความติดพันในภาพพจน์ใดๆถอยลงมาทุกประจารสมาธิเข้ามรณานุสติกรรมฐานเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิจับบารมีสิบประการแล้วถอยลงมาจับอาหารีปฏิกูลสัญญาแล้วถอยลงมาตัดอัจฉริมานะความถือตัวถือตนแล้วถอยลงมาจับสกายทิฏฐิจนกระทั่งเข้าจุดถึงขีณาสวานิยตานี่วิธีทำเขาทำกันแบบนี้คือไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วนะมันยังเกาะติดไหมแต่ต้องใช้เวลามากแต่ละข้อถึง2นาทีใช้ไม่ได้จับอารมณ์เข้าจุดไหนจิตมันโปร่งสบายไปหมดไม่มีอารมณ์เกาะอันนั้นใช้ได้หรือว่าเป็นฌานเต็มระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจะจับตัวปลายถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เรียงลำดับตามนั้นลงมาท่านบอกว่าจับตามลำดับมาจนถึงขีณาสวานิยตาอารมณ์ปักแน่นแล้วก็เลยแสวงหานิพพานสุขังต่อไปอารมณ์ปักแน่นก็ไปฌานสูงสุดอารมณ์เป็นสุขจับหานิพพานภาวนานิพพานสุขังต่อไปท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจดูอารมณ์ตอนนี้จิตท่านเป็นทิพย์นี่ถ้าดูใจของท่านตนเองได้ท่านก็ตรวจดูอารมณ์เห็นจิตผ่องใสเหมือนกับแก้วสะอาดแต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆหน่อยๆคือมีการไหวตัวกระเพื่อมกระเพื่อมจึงรู้สึกว่าจิตนี่ยังดีไม่พอจึงได้ถอนจากนิพพานสุขขังเอาอารมณ์เข้ามาจับขีณาสวานิยตาใหม่คราวนี้อารมณ์ปักแน่นมีอารมณ์จำใสมากแล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานสุขขังจิตทรงตัวตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตเป็นอภิญญาพระสมาบัติอภิญญาหมายความว่ารู้ยิ่งจิตมีอารมณ์เสด็จเพราะท่านไปพูดได้อภิญญาพละคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึงแล้วเข้าถึงผลที่ตนฝึกอภิญญามาแล้วควบกับวิปัสสนาญาณทรงตัวโอ้เล่นแบบนี้สนุกจะตายเล่นดีนะถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าเล่นมาอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุขตามบันทึกของท่านว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะถอนเวลา11นาฬิกาคือเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาตรงจะถอนเวลา11นาฬิกาตรงเพื่อกินข้าวดิถ้าว่าตอนนี้ชักจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไรก็ไม่ออกจิตมันปักแน่นมันไม่ยอมคลายสมาธิจิตอารมณ์เป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมากมาเออกำลังใจของเรานี่ดีพอแล้วมีกำลังใหญ่พอจะสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้ามหันให้กิเลสทั้งหลายมันสลายตัวไปได้ก็อย่างนั้นตามที่ตนปรารถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านที่เจรนาว่าไอ้การที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วจำให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวขึ้นว่าการที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันใกล้ขณะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทิพย์พบหน้ากิเลสตัณหาไอ้กิเลสตัณหานั้นมันยื่นหน้ามาตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งวันที่19วันนี้ก็พบมันอีกแต่วันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสมากเจ้ากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉยนี่แสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนซะมันไม่ปูขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌานแต่ความจริงกิเลสนอนในกิเลสยังไม่หมดถ้าเสริมอะไรมันโผล่หน้ามาเหมือนนั้นนี่เป็นอันว่าท่านมีความมั่นคงในกำลังฌานมากกว่าวิปัสสนาญาณพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นพระโสดาบันนี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันสงบมันสบายแล้วก็อย่าเพิ่งไปนึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้า
ให้มันถึงจริงๆซะก่อนใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวแล้วท่านบอกว่าจริงบอกให้กิเลสมาเลี่ยงไปบอกเองถอยไปไม่ใช่เรื่องของเองจะมายุ่งกับฉันฉันไม่ต้องการไอ้ท่านไม่บันทึกว่าฉันนึกว่ากูมึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีกมึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลายแสนอสงกับแล้วหลายแสนอสงไขยกับแล้วต่อที่นี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้เป็นอันว่ากูจะต้องหลีกไปและทำลายมึงให้พินาศไปเพื่อการเข้าพระนิพพานของกูนี่ก็ใช่กันอย่างนี้ใช้กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสำคัญท่านเกลือบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้าอภิญญาสมะสละสมาบัติอย่างนี้ทุกวันและทุกคืนจะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอภิญญาพระสมาบัติเพื่อประโยชน์ของมหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งจำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปนี่มันไม่ได้ว่าอะไรใครทำไปตามอธิญาสัยของตัวนั่นดีชอบใจตอนไหนทำตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแต่ละบุคคลนี้ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่21กรกฎาคม2506วันนี้เวลา 19:00 น.นอนฟังเทศทางวิทยุจิตยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่ถึงได้ท่านย่อๆไว้ท่านเองนี่ก็ตอนท่านบอกว่าตอนเช้าฝ่ายวิปัสสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทำเกือบทั้งคืน เมื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศน์เนี่ยฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าทำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับฌานสมาบัติของท่านมันก็เปลี่ยนไปถึงใกล้รุ่งพอใกล้รุ่งรู้สึกตัวฌานถอยลงมาเพื่อจับวิปัสสนาญาณเพราะกำลังสมถะมันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเช้าคนผู้หญิงสาวๆมากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมดแต่ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสี่พอเห็นหน้าปั๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสี่ไปซะแล้วจากธาตุสี่แยกออกไปการ32จากการ32เป็นอสุภสัญญาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทำเกลือยังไงได้ เป็นอันมาการอารมณ์รักสาวๆมันก็เลยไม่มีถ้าสาวพวกนี้แกตั้งใจจะมาขายแล้วก็เจ๊งไม่มีใครซื้อแน่ดวงตาแกก็ไม่ซื้อนี่ท่านพูดท่านไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสันดับขบันดาท่านหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลิกฟังเสียก็ได้จะเริ่มวิปัสสนาไปหมดเรื่องท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่22กรกฎาคม2506เวลาเช้าเข้าอภิญญาพระสมาบัติท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกว่าท่านไม่เลิกแน่ไอ้เรื่องอภิญญาพระสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็ดขาดว่ามันทั้งกลางวันและกลางคืนท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะ ให้พวกเขียนมากำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสกิเลสจิตรักพระนิพพานกิเลสบางอย่างมันพุ่งเข้ามาเป็นการเตือนว่านี่อย่าเพิ่งไปละเพื่อนเอ๋ยเขาสาวสวยๆรวยๆมีเยอะแหมหน้าตากระจุ๋มกระจิ๋มผิวเนื้อนุ่มนิ่มมันน่ารักอย่าเพิ่งไปนิพพานอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่าไอ้กิเลสบางตัวบอกว่านี่เพื่อนเราจะไปทำไมล่ะทรัพย์สินของเรามีเยอะแยะไปโอ้โหใหญ่โตมโหฬาร
จะเอาสักกี่ร้อยล้านก็ได้ถ้าว่าทำอย่างนี้และไอ้นี่กินเลสตัวปลีก็บอกนี่รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี้มันไปกาดตัวเป็นศัตรูกับเจ้าทำลายมันซะก่อนที่จะรีบไปนิพพานทำไมเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาอะไรก็ได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปซะไปซิพ้นอย่ามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเกลียดเจ้าเรามีความรู้สึกว่าเจ้านี่คล้ายๆกับว่าศพเน่าที่เราไม่พึงต้องการเมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากปราบตาจากไปอารมณ์นิพพานก็แจ่มใสทำไปจนทั้งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มานิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌานเวลานั้นเจ้าโยงตัวสำคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ รู้สึกคันๆเอามือไปลูบเข้าเจ้าโยงมันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเอ๊ะว่านี่มันเรามันเลวไปซะแล้วนี่ทำไมนี่ทำไมไปทำให้ยุงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีเขาว่าใจเสียมันนั่งคิดในใจว่านี่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะพ่อคุณนะพระโสดาบันเขาไม่ยุ่งไม่แต่ยุงกับมดไอ้นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นพระโสดาบันเขาได้ยังไงว่าตัดสินกำลังใจว่านี่เรามันเลวมากเสร็จแล้วนี่เอ้าแก้ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่อมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบกวนว่างแขกไม่ได้แล้วว่าดะเวลามีแขกมาถ้าก็จับอริยสัตว์ในทุกขอริยสัตว์มาสุปสัญญามั่งถึงจับอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดท่านก็เล่าให้ฟังต่อไปว่านี่บันทึกของท่านนะไม่ใช่นางเล่าท่านบอกว่าจับอภิญญาพระสมาบัติต่อไปแป๊บเดียวอารมณ์ใจเป็นสุขดิ่งทิ้งจุดจบก็ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าถ้าขยันและสนใจอย่างนี้ภายในพรรษานี้จะได้เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีจะได้อริยผลจะไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขยันอย่างนี้นะภายในพรรษานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคำว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านบันทึกว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหนีให้มันไกลไอ้เจ้าสาวมันก็มากันมากเท่าทุกทีท่านบันทึกบอกโอ้นี่มันชอบรักเรานี่แปลกจริงๆฮะท่านเขียนไว้อย่างนั้นนะนี่เราอายุ47ปีแกจะตายโหงแล้วนี่ยังไงเนี่ยไอ้เจ้าเด็กๆสาวอายุ17 18 20เศษนั่นมาปองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆคนละยำนมนมทุ่มเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอ้การรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันสอนมาถ้าหากว่าท่านหลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าถึงเขตนี้จำไม่ได้นะว่าคนที่มาแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งงานด้วยนะอย่าไปเชื่อคือนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสที่มันเข้ามาผูกพันหมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มีความรู้ม.6 บ้างอาชีวะท่านสูงมั่งได้ปริญญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวนั่นดันเสือกมารักพระแก่จะมีหวังในอีหนูไม่มีทางเองมันเป็นกิเลสสมานอีหนูเอ้ยเองอดเถอะฉันขอลาแล้วคิดจีบว่าความเกิดไม่พึงปรารถนาทำไมฉันยังต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านทั้งหลายดูเวลามันหมดไปแล้วยังก็ไม่ต้องแต่งกันสิท่านไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านทั้งหลายได้สดับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนติคือเป็นแบบแผนเท่านั้นส่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอัธยาศัยที่ท่านคล่องแล้ว
ท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลามองไปเหลืออีกครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทขณะใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสำหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามอริยสัยในอิริยาบถ4จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี